The journey continues. กราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันกับ StarCraft 2 Heart of the Swarm กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเราก็มาแวะเวียนกันที่ดาวเซลัสนะครับตามที่เซโรทูนแนะนำมาเพื่อที่จะทำการหาพลังให้กับเคอริแกนนะครับในการเอาไปใช้ในการต่อสู้กับอีเมงแล้วก็ภัยอันตรายที่อยู่ในที่ยังไม่ปรากฏออกตัวที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาซึ่งหลังจากที่เราทำการปลูกเจ้าแห่งการโบราณอย่างเซรัสขึ้นมาได้นะครับเซอร์แวนขึ้นมาได้ซึ่งมันก็บอกให้เราหนีไปที่บ่อให้เราหาทางชำระล้างเชื้อเซอร์เชื้อรุ่นเก่าเชื้อเซอร์รุ่นเก่าของเคอริแกนที่อยู่ในตัวของนางนะครับเพื่อทำการให้เปลี่ยนนางให้กลายเป็นราชินีแห่งเซอร์เวอร์ชันแบบว่าเป็นพวกแบบเวอร์ชันเซิร์ฟดึกดำบรรนะครับมาแล้วก็มาเริ่มภารกิจในการชำระล้างเชื้อเซิร์ฟเชื้อแบบเวอร์ชันของเอมอนกันแล้วก็เปลี่ยนให้นางกลายเป็นราชินีของเซิร์ฟเวอร์ชันแบบว่าไพโมเซิร์ฟกันนะครับมาเดี๋ยวขอปรับอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วกันคัชชิ่งเกมผมน่าจะไม่ต้องใช้อะไรมากมั้งเพราะว่าถ้าเท่าที่ดูนี่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องทำการชำระล้างนางแสดงว่าเราอาจจะใช้เคอริแกนในภารกิจนี้ไม่ได้ฉะนั้นผมก็เอายูนิตพวกนี้เพิ่มเติมไว้ก่อนแล้วกันมาโหลดก็ดำดีต่อไปเพิ่มคิวเลื่อนเอาอัตรากันรอชีวิตไปแล้วกันอันนี้ก็เพิ่มแม็กซ์แอนด์สปีดในการจัดการพวกศัตรูที่มันมากันเยอะฮาร์ดเลสก็เพิ่มเลือดไปแล้วกันเอาชีวิตรอดนานๆเลตเตอร์เลสก็แบบว่าเอาจัดการพวกยูนิตหมู่ๆนะครับมันเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้สำหรับจัดการพวกที่มันเป็นเซิร์ฟด้วยกันเองนะก็อย่างในภาพนี้เป็นต้นเพราะว่าเราน่าจะโดนถมในเพราะว่าในภารกิจต่อไปผมก็แน่ใจว่าเราอาจจะโดนถมแน่นอนมางั้นเราก็มาเริ่มภารกิจกันเลยมาเซเวียว่ามาไปที่สถานที่เกิดของเหล่าเซิร์ฟเจ้าจะได้รับการทดสอบเจ้าอาจจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆถ้าความเดือดดาลของเจ้าทำให้เจ้าแข็งแกร่งพอพลังของเซรัสก็จะเป็นของเจ้าปลดล็อกสวอมโฮแล้วก็ได้เลเวลเคอริแกนมาบวกหนึ่งแล้วก็ออบเจกทีฟได้ประมาณดอมเมนออบเจกทีฟแล้วก็โบนัสออบเจกทีฟจะเป็น11เดี๋ยวครับคาเบลการกำเนิดใหม่ปกป้องเคอริแกนก็นางน่าจะต้องเข้าไปในไข่อีกครั้งนึงซึ่งเราต้องทำหน้าที่คุมกองทัพเซอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้เราน่าจะไม่สามารถใช้เคอริแกนได้มาลุยกันเลยเริ่มภารกิจสปอยคุณสปอยแล้วสปอยคุณเลอร์สามารถแบบว่ายกลากมันได้สามารถนำไปปักไว้ในตำแหน่งใหม่แล้วก็เราสามารถแบบว่าเคลื่อนย้ายมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการป้องกันได้มีการแนะนำมาดิพอยมาแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาพลังพลังในการฆ่าเม้งบอกมาฉันต้องทำอะไรมันมีพลังของมีพลังที่มันแบบว่าดึกดำบรรมากกว่าข้ามันมีแบบว่าค่าใช้จ่ายที่หนักมหาศาลเจ้าต้องการสั่งวัตถุอย่างเพื่อทำการแก้แค้นกันเหรอทุกอย่างนั่นแหละเจ้ารู้สึกถึงพลังได้มันเรียกหาเจ้าไปเลยมันเหมือนเป็นบ่ออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนสวอนนิ่งพูดเลยไปพวกไพมอนเซอร์ตอนนี้ก็แบบว่ารับรู้ถึงการมาของเราว่ามันจะเตรียมตัวมาหาเรื่องเราแล้วอาเบเตอร์ส่งเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมาเอาสวอมพลมาได้เลยเจ๊จัดไปใช้ไพมอนเอเซนแล้วสามารถทำการสปอนพวกโลคันในการฆ่าศัตรูได้อันนี้ต้องเป็นทีมหนึ่งมันจะมาแล้วดำดินดำดินเพื่อทำการสปอนพวกโฮสต์ออกมาไล่โจมตีชาวบ้านเขามันมาแล้วเอาละติดตัวเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องเล่นในการจับตึงพวกนี้ไว้เนาะจัดการตัวอันตรายก่อนมาสปอนเร็วๆมาจับตันล็อกมันไว้ปัก
มาเส้นทางเคลียร์ไปๆนำทางไปพาเคลียร์กันไปที่บ่อปริศนานี้เจ้าใกล้ถึงแล้วถ้าเจ้ายังมีความเกลียดชังที่จะทำให้เจ้าแข็งแกร่งพอแล้วก็ในการสั่งเบอร์อย่างนั้นอันนี้ก็ย้ำถามเรานะครับมาพาคาริแกไปดูบ่อนี้กันหน่อยนี่มันเป็นบ่อน้ำกันเหรอนี่คือสวอนพูลบ่อแรกมันมีก่อนที่จะมีชื่อมันมาที่นี่แหละคือสิ่งที่เซิร์กกับถือกำเนิดเซิร์กตัวแรกถือกำเนิดที่นี่เอเซนก็แยกออกมาเป็นหลายส่วนคนหนึ่งแดงคนหนึ่งและแข็งแกร่งขึ้นเป็นเซิร์กตัวแรกโอ้โหลาวาตัวใหญ่เจ้าต้องการจากพลังนี้เจ้าจะอาจจะเสียส่วนเสียตัวเองไปพัฒนากลายพันธุ์แล้วแข็งแกร่งขึ้นแนะนำว่าออกห่างจากไอ้ภูนั่นดีกว่าอาร์บิเตอร์แม่งแบบว่ากังวลกันอยู่อันร่างขององราชินีอาจจะไม่แข็งแกร่งพอองราชินีความเกลียดขององราชินีก็พอแล้วถ้าฉันต้องการรอดใช่ไหมฉันก็จะให้มันพลังนี้สร้างร่างของฉันใหม่เอชาป้องกันแล้วก็ป้องกันฉันไว้จนบ่าก็จะเสร็จหรือไม่ก็เราก็ตายมาเดิมพันครับถ้าแบบว่าถ้าไม่สำเร็จนี่แล้วก็คือตายสถานเดียวนะก็มาเตรียมตัวรับแรงกระแทกป้าคาริแกนสั่งมาแล้วก็ต้องทำตามนะมาวางแนวป้องกันไว้ติดตัววางแนวป้องกันกันก่อนเลยมาตรงนี้ปักตามตำแหน่งตรงนี้ไว้เลยโว้แต่แน่นอนว่ามันน่าจะบุกมันหนักเตรียมตัวเราต้องการสวอมโฮสต์มาอันนี้ก็ตั้งเป็นทีมหนึ่งคอยแบบว่าเป็นหน่วยคอยตามจัดการมันไว้ควีนคอยจัดการคิวพวกนี้ด้วยเดี๋ยวขอจัดการมอดไอพวกนี้มาให้เรียบร้อยก่อนเศรษฐกิจต้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมต้องขยายฐานไปตรงนี้ด้วยต้องป้องกันเครือแกประมาณ25นาทีเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้มาอันนี้ตั้งเป็นทีมหนึ่งเอาควีนออกมาเอามาเพิ่มหนึ่งตัวโอเคพวกเซิร์ฟมันเริ่มมาแล้วพวกกองกำลังที่เหลือของแบ็คกำลังจะรวบรวมกำลังพลมาแล้วเราจะเตรียมตัวโจมตีเราเอชาก็แนะนำมาว่าให้เราเอาพวกสวอมโฮสต์นี่ไปป้องกันทางข้างหน้าไว้เดี๋ยวขอสแปมเศรษฐกิจกันก่อนแล้วกันมาเซิร์ฟลิงออกมามาเอาเซิร์ฟลิงออกมาคอยทำหน้าที่เป็นแนวหน้าไว้แล้วก็ให้สวอมโฮสต์นี่คอยจัดการสปอมโลคันในการโจมตีพวกนี้เหมือนรู้สึกว่าฝ่ายมันยังไม่สามารถโจมตีทางอากาศได้งั้นเอาวิตาลิสไปบวกแรกกับมันด้วยมาชิงดาเมจไปไอ้เชี่ยนี่โดนโจมตีหิวเลือดเฮเลนไว้โอเคเว็บแรกไปแล้วแต่น่าจะแต่นี่น่าจะเป็นเว็บแรกอย่าเพิ่งชะล่าใจดูจากท่าทางแล้วนี่มันน่าจะบุกมาประมาณ3ทางตรงนี้1จุดแล้วก็ไอ้ตรงนี้มีประโยชน์โดนโจมตีด้วยต้องระวังไว้ก่อนแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันน่าจะบุกมาทางนี้เพิ่มเติมด้วยเป็นทางที่3ฉันต้องเตรียมตัวรับมือดีมาทำการปักไอ้พวกคลิปพรีเมียร์ไว้ก่อนแล้วเราต้องการแฮชลีเพิ่มอีก1ฐานด้วยระหว่างนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสปอยคูลเลอร์จะไหนว่าตรงนี้มันน่าจะมีทับทางอากาศมาต้องเตรียมตัวระวังไว้ก่อน
มาเอาโดนมาเพิ่มเติม3ตัวนี่ต้องเป็นตำแหน่ง4มาโดนตัวนึงไปตรงนี้เฮ้ยมีฝูงอีกฝูงนึงมากำลังมาอยู่แถวๆทางใต้ยันดาสวัสดีไอ้พวกเซิร์ฟถูกพังมึงฆ่าแบงค์ได้แต่ว่าหมู่ของพวกมันนี่ยังมีชีวิตรอดกูจะทำการยึดดินแดนของมันแล้วก็แกนการของมันมาโอเคพวกนี้มันน่าจะตีกันเองพวกเชียร์นี้น่าจะตีกันเองแต่เราก็แบบว่าอย่าประมาทละเดี๋ยวต้องเตรียมตัวรับมือดีมันอาจจะบุกมาตีเราก็ได้ต้องระวังมันตีกันเองละปล่อยมันไปมันสู้กันเองมาเราต้องทำการโฟกัสที่การป้องกันคาริเกนก่อนมาวางแนวป้องกันไว้อันนี้ต้องการเยอะๆเลยซอมบอมพอสตามไปทีม2กูยังไม่ได้ลืมมึงนะไอ้พวกเซิร์กหมัดเหม็นเน่าวีแดกแกนกลางพวกมึงด้วยมามันมาหาเรื่องกูละready our defenses มาต้องเต็มตัวป้องกันมาเอาเซอร์ลิงออกมาต้องใช้เยอะๆหน่อยว่ะถ้ามันไม่มาโจมตีตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันจะมาโจมตีตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะงั้นแต่ผมจะตีตัววางในป้องกันไปตรงไอ้จุดขยายฐานตรงนี้ด้วยเพื่อมันโจมตีฐานเรามาตามดิปเลยแต่ตัวละเมอมาเซอร์เล่นยันหน้าไว้เดี๋ยวสไนพวกตัวยิงข้างบนก่อนโอ้ยอันนี้โดนมาแล้วก็ขอโดนมาปั่นฐานทิ้งสักหน่อยแล้วกันต้องการรถแล้วก็ให้ดันลิมมาช่วยซัพพอร์ตหน่อยมาอันนี้วางปังเนี่ยป้องกันไว้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็โอเวอร์ลอร์ดมาเตรียมตัววางเนี่ยป้องกันเอารถเดนออกมาแล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นให้ดันลิมเล่นเดนแล้วก็สไปคุลเลอร์เอาไว้ฐานอากาศมาอันนี้ต้องเก็บแร่ด้วยโอเคไอ้พวกนี้ไปเก็บแล้วก่อนเซอร์เล่งรีคอนสตรัคเรียบร้อยเฮ้ยเนี่ยไอ้พวกข้างๆไม่มาแล้วต้องระวังโอเคมานี่โอเคมาเสริมตำแหน่งตรงนี้ไอ้ชอมีเซนอยู่ตรงมีมันรวบรวมอยู่ตรงนี้เราสามารถทำการสปอนพวกโลโก้โคนมันมาป้องกันไฮคอสเตอร์ได้จากการโจมตีถ้าโดนเยอะจะเยอะกันไปมันสามารถให้เราสปอนเดอะโลคัสได้แต่ว่าตอนนี้ยังก่อนดีกว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะยังพอยันไหวอยู่มาไอ้พวกเซิร์ฟเล่งไปรับตีเลยควีนมาช่วยตรงนี้ด้วยพวกตัวราชินีมาช่วยตรงนี้มาเซอร์ลิงโดนเก็บเรียบหมดแล้วเดี๋ยวเซอร์โอเคแล้วก็เอารถมาโรดแบบไอ้พวกนี้มาด้วยเดี๋ยวนะมิตาลิกกูแตกตายหามาเลยเยอะเยี่ยมยอดเลยมาขอเอาพวกนี้มาเสริมทับหน่อยเดี๋ยวผมมาเอารถมาคอยประจำตำแหน่งตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นทีม3เอ้ยมันมาทางนี้ว่ะไม่มาจุดหนึ่งละโอเคพวกนี้คนมาคนมาป้องกันทางนี้หน่อยมาต้องการเงินเยอะๆมาเนี่ยทางนี้แม่งก็ใหม่ละสปอมพอดตั้งป้อมมาตั้งป้อมตรงนี้หน่อยมานี่ก็มาเถอะตัวบอมพร้อมนะเพิ่ม
เฮ้ยไอ้ยันดามันส่งพวกทำทางอากาศมาโจมตีเราเดี๋ยวมาท่าทางเราต้องการไฮดรอลิกมาเพิ่มหน่อยวะเราต้องการเงินมากกว่านี้สหายทุกคนเดี๋ยวเอาคิวแล้วทุกคนไปกันสปายคนละตรงนี้มาไอ้พวกนี้โจมตีชักคาไปแล้วก็ผมขอจัดการเอามิตาลิสมาเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วกันนี่จะเป็นทีมนี่มาเดี๋ยวผมสแปมโดนมากันเพิ่มไปตรงนี้สักหน่อยแล้วกันแกต้องการเยอะแล้วมาดิสปอนมอโอเวอร์โหลดมาคอยระวังไว้แล้วตรงนี้คอยปากกับสปอนคูลเลอร์เพิ่มเติมไปด้วยผมบางทีแบบว่าขี้เกียจย้ายมาใหม่เนี่ยละเอ๊ะเดี๋ยวนะมีไพมอนซอร์สอยู่ตรงนั้นเหมือนจะเป็นพวกแบบว่าไทรานาซอร์สมันอาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าเราต้องทำการเคลื่อนที่ไปกลางตีนหอยพวกนั้นโอเคได้งั้นเราส่งไอ้รถนี้ไปแล้วกันอันนี้ผมพอมีวิธีอยู่ถ้าเราทำการส่งรถไปนี่น่าจะพอได้พอไอ้นี้ได้งั้นให้แนป้องกันนี่เป็นหน้าที่ของมิตาลินแล้วก็เซิร์กลิงแล้วกันให้ได้เล่นนี่คอยทำหน้าที่ป้องกันตรงนี้ไว้มันมาทางซ้ายทางขวาเลยเว้ยโอเคต้องสแปมกลุ่มไปแล้วเตรียมตัวโดนจ่อมาเดี๋ยวตัวโดนเจาะระวังด้วยเฮ้ยมันมาโจมตีตรงนี้ว่ะมาฮิวเฮ้ยฮิวเลิศมาเดี๋ยวเรารับมือตรงนี้ก่อนแล้วกันต้องเล่นกลุ่มหนึ่งมันไปตรงนี้ว่ะเดี๋ยวมันมาล่อตีเราอีกเดี๋ยวโอเคปักปอนคุณเลยไว้มันมาเพียบไปจ้าเริ่มมากันสองทางแล้วตีเจ็บกันเองพวกนี้มาเอาพวกนี้ไปเก็บแก๊สหน่อยมาไปครึ่งทางแล้วเราต้องทำการวางแนวป้องกันไว้มีตาลีมาเพิ่มถ้าเราเอาไอ้พวกนี้ไปแบบว่าเอาพวกรถเนียนดำดินไปสักหน่อยก็น่าจะได้อยู่มั้งพวกนี้มันแบบว่ามันคิวเลือดได้อยู่แล้วมาขอมิตาลิมาเพิ่มหน่อยถ้าเราเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันตบช้าถ้าเราใช้พวกรถลิงนี่น่าจะพอช่วยจำดีได้มาเดี๋ยวค่อยๆเดินไป These primal packs are constantly being reinforced. We should try to get around them. มาเราต้องแบบว่าวิ่งรอบๆไปต้องสปอนมอวอร์โหลดอีกแล้วมาค่อยๆลอยมันโอ๊ยมันตบแรงด้วยไอ้นี่ทีนี้มาค่อยไหลมันไปเฮ้ยมีปูมาด้วยปูเฮ้ยมามีตะลิ่มมาเพิ่มตรงนี้เอาเพิ่มเติมตรงนี้มาค่อยๆลอยมาค่อยๆลอยมาปีนรับเพื่อนตรงนี้หน่อยมาค่อยๆเนียนมาค่อยๆเนียนอยู่นี้ไปแล้วกันเรียบร้อยมาตรงนี้เนี่ยดับดินกลับมา
We'll research primal essences further. เราจะค่อยแบบว่าค่อยทำนาทีแบบศึกษาพวกนี้เออเดี๋ยวในตรงนี้แม่งมาวะไอ้ตรงนี้โดนมาคนนี้ดำดินเรียนมาเซิร์ฟลิงมาตรงนี้แล้วก็ขอโอเวอร์ลอร์ดเพิ่มด้วยแม่งเลยเงินไม่พออีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดการโจมตีของพวกทัพทางอากาศหน่อยมาขอสวอมพอตรงนี้มาเพิ่มไอ้ปูไอ้เหี้ยไอ้โอเคแล้วเราตอนนี้น่าจะกลางเกมแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไว้มาเอาควีนตรงนี้มาเพิ่มควีนตรงนี้หน่อย3ตัวเอาควีนคอยคอมเวิร์ฟไว้ตอนนี้แกเก็บครบเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจัดการปังไอ้พวกนี้ให้สปังสปอยคนเลยให้เรียบร้อยด้วยตอนนี้พวกทัพทางการมันน่าจะบุกมาเยอะแล้วตรงนี้โดนเยอะแล้วมาตรงนี้ดำดิบไปไอ้พวกเซอร์มันเริ่มมาโจมตีทางนี้แล้วโอ้ใกล้ๆเลยมาปักสปอยคุณเริ่มไว้มิตาลิสมาเอาพวกนี้กันไว้เอาไอ้พวกกับมิตาลิสไปลอยพวกนี้ก่อนเลยตอนนี้อีก7นาทีแต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนี่ฮะมามันโจมตีมา2ด้านจะเตรียมตัวรับมือตรงนั้นโดนเวลาแต่ตรงนั้นน่าจะพอรับมือได้โอเคเตรียมตัวรับแรงกระแทกมาตอนนี้แบบว่าองค์รันชินิเตียนโตใกล้ตื่นแล้วมาอีก6นาทีเตียนโตรับมือมาเซิร์ฟลิงคอยตามบวกมาด้วยเฮ้ยมาดำดินไปคนนี้ดำดินมาเอามาข้างในมาเราต้องปกป้องดักแด้โอ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะโดนเริ่มโดนเจาะแล้วโอ้โหโอเคตรงราชินีมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ขอเซิร์กลิงแล้วก็ไฮดรอลิกมาเยอะๆเลยหลายๆอย่างต้องการกันเยอะๆโอ้ยปูเฮ้ยมาขอราชินีมาเพิ่มตรงนี้เพิ่มเติมตรงนี้หน่อยแล้วก็มีแววว่าเราอาจจะโดนรอบด้านแล้วตอนนี้เตะตัวละเมอให้ดีด้วยเถอะต้องการเยอะๆเลยมาเนี่ยมาเดี๋ยวเอามิตาลิมาคิวก่อนให้นี่เลยค่อยกลายไปด้วยทางนี้มาเริ่มมากันเยอะโอเคเอาราชินีมาเนี่ยมิตาลิมมาถอยมานี่ล่วงมันมาข้างๆอีกแล้วโอเครอดคอยกันหน้ารอดคอยตั้งกันหน้าไว้เฮ้ยไวเปอร์เฮ้ยมีไวเปอร์ต่อมันแล้วมันมีตัดเด็ดกูรวยแล้ว
เออเยอะมาสแปมมาเยอะตอนนี้เต็มที่แล้วมาเอาร้อยมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็ยังเหลือโดนอีกไหมวะมาคอยยันแนวหน้าไว้ตอนนี้ฝูงของกูแข็งแกร่งแล้วเราแดกเอเซนต์หอยแพ็คได้แล้วโอเคตอนนี้ไอ้จำดาตอนนี้มันก็เต็มตัวมาไล่ฆ่าเราแล้วThey are converging upon the hive cluster. โอเคมันน่าจะบุกมาโจมตีหาเรื่องเราแล้วตอนนี้ก็แบ็คตอนนี้แบบว่าโดนเก็บตายหาหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่แพ็คของยันด้าแล้วก็เราซึ่งตอนนี้มันก็มา3ด้านเลยจ้ะเอาตอนนี้2นาทีก็แสดงว่ามาเต็มตัวออลอินใส่เราแล้วเต็มตัวรับมือให้พร้อมมาเต็มตัวรับมือควีนคอยประจำตำแหน่งไว้เต็มตัวรับตีนมันมากันแล้วจ้า Here they come มันมากันแล้วเอ้ยโยมาคนนี้สกัดไว้ขันไว้กันไว้มาองราชินีของเราใกล้เตือนแล้วอีกนิดเดียวถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวผมค่อยจัดการกดก็ได้ตอนนี้ยังจัดได้อยู่มีโอ้ยไวเปอร์มันถึงมาเอารถของมาโอ้ยแม่มีปูมาตรงนี้ว่ะเฮ้ยปูตอนนี้เริ่มโดนหนักแล้วมานี่ดำดีทิวเลือดไปเฮ้ยอินชิเกือบตายมาดับดินอันนี้ดับดินไปคิวเลือดเอาละอีกหนึ่งนาทีสันลิงมาต้องการกำลังเสริมเยอะๆเลยโดนถมแล้วมาป้องกันไข่เอาไว้สวอมจะชนะมากดใช้เลยแล้วกันยังไงก็แบบสุดท้ายละไข่คุ้มเอสเซนต์คอลเลกชันเลยใช้ดีเหรอโอ้ยมาอีก30วินาทีกันไว้มาเติร์กลิงมานี่ต้องมาเยอะๆละจังหวะนี้แหละผมอะไรได้ผมมาให้หมดอีก20วินาทีมาโอ้โหมันบุกมาเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวมาอินเดสวอมมากันไว้กันไว้มันมาอีกนิดเดียวมาเคอริแกนตื่นแล้วจ้าคุณแม่มาแล้วมาคุณแม่ตื่นแล้วจ้ามาองค์ราชินีแห่งเซิร์กถือกำเนิดใหม่เรียบร้อยในร่างใหม่มาดูคัตซีนแบบอลังการสักหน่อยกันละกันง่ายป้ามากลายพันธุ์เรียบร้อยอีโวร่างใหม่เป็นองค์ราชไพโมควีนออฟเบดเอาเถอะมันภาคแรกเลยที่แบบว่าอันนี้เหมือนภาคแรกเลยโอ้โหพลังจิตแรงมากโอ้โหทีเดียวนี่แบบว่าสภาพอากาศนี่แบบวายป่วงมากโอ้ยอันนี้เหมือนอารมณ์แบบภาคแรกเลยเอาฉากภาคเอาฉากตอนที่เคยเล่นการกลายเป็นเซิร์ฟใหม่ๆมาทำนะครับง่ายเม้งแบบว่าตอนนี้แบบรู้ตัวแล้วว่ากำลังมีพายุมาหาเราThe storm approaching พายุกำลังจะมาและเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างรออยู่ที่พระราชวังอดีตแฟนของเซลนากาปะมันหน้าตาคุ้นๆโอ้แม่งสุดยอดมากมาก็มี achievement นะครับแต่ว่าผมลืมใช้ไอ้นี่ไปใช้ค่า75ยูนิตด้วยการใช้สวอมโลคันในพื้นที่ใช้ตัวโลคัน
ปโจมตีมันนะครับก็ไอที่แบบว่าpower support power นะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็แบบว่าไม่ได้อยากใช้มันสักเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นชาเลนจ์เล่นๆของผมแล้วกันสตูมากดคอนติเนียต่อไปแล้วก็ป้องกันแคสป้องกันไข่โดยที่แบบว่าไม่แบบว่าเคอริแกนไม่โดนดาเมจนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยมาตอนนี้เคอริแกนตอนนี้ก็กลายเป็นองค์ราชินีแห่งเซิร์กอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้มาร่างใหม่ฉลัยกว่าเดิมเซิร์กลิงหลีทางให้เลยองค์ราชินีมาแล้วจ้ะอิชาพวกไพเมอร์เซิร์ฟมาทำอะไรในเลเวทันข้าคือดิฮักก็เป็นคนที่เขาเป็นผู้สะสมข้าแล้วเอาไอ้พวกแกนกลางมาข้ามาที่นี่เพราะว่าข้ามีความรู้สึกต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะตามรู้สึกของเซรัสโอ้โหดิฮักก้าวะตอนนี้เซรัสเฟียเจ้ากลัวท่านแล้วตอนนี้เจ้าไม่ได้กลัวข้าใช่ไหมล่ะดิฮักกะท่านเป็นแสงสว่างท่านจะนำพวกข้าจะนำแกนการมาข้าจะตามท่านถ้าท่านไม่เราก็ท่าก็ไม่ก็ได้งั้นเราก็เป็นพัทธมิตรกันแล้วสินะเดี๋ยวก็ได้สามารถอยู่ได้แต่ถ้าทรยศกูแล้วก็กูเอาไปเซ็นมึงนะเข้าใจไหมครับมีคนมาสว่ามีพักครับโอ้โหมาป้าเคลิแกนป้าเคลิแกนแปลงร่างเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าเรายังเข้าไปในแชมเบอร์ของเคลิแกนไม่ได้นะครับเพราะบอกว่าการกลายร่างของเคลิแกนนี่ตอนนี้ก็แบบว่าทำให้เธอได้ความสามารถใหม่ขึ้นมานะครับและไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในตอนนี้เราต้องจัดการท้าทายพวกเซิร์ฟในเซรัสซะก่อนพวกฝูงเซิร์ฟในเซรัสซะก่อนนะครับงั้นเราไปอีโวพอร์ตกันสักหน่อยแล้วกันอาร์บิเตอร์มีคุยแล้วเราได้สวอมโพนมาอาร์บิเตอร์ว่าไงมายืดตอนนี้แตกต่างกันก่อนไปกลายเป็นองค์ราชินีที่แข็งแกร่งขึ้นกว่ามากแต่ว่ามันแตกต่างแต่ว่าคอมันแตกต่างไปใช่ฉันแตกต่างแต่กูยังคงเป็นเจ้านายมึงตอนที่เซนากาอาร์ติแฟกต์นี่ทำให้ฉันกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งฉันก็รับรู้เลยว่ามันเป็นความสามารถมันเป็นเชื้อของเอมอนอันเลยกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นฉันขอศึกษาหน่อยได้ไหมอย่าลองอาร์บิเตอร์เดี๋ยวมึงคอหักลงนะเข้าใจไหมโอเคกูก่อนละก็ยากที่จะยอมรับอาร์ตก็ขอกลับไปทำงานมามึงลองจับเจมึงลองแบบว่าแยมดูดิเดี๋ยวคอมึงห่างนะเพื่อนระวังด้วย มาขอทำการเรื่อง mutation on the mutation swarm host หน่อยแล้วกันนะมีอะไรบ้างเนี่ยดำดินโดยที่แบบว่าไม่โดนตรวจจับมาไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าไม่มีตัวตรวจจับก็สามารถทำการสปอนไอพวกกาโลคัสได้ในขนาดดำดินไอนี่ค่อนข้างจะดีอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าศัตรูมันไม่ได้เอาตัวจับมานี่ก็เราสามารถใช้พวกสวอมโฮสต์ยิงฟรีได้ส่วนไอนี่ก็แบบว่าสวอมโฮสต์สปอนเร็วขึ้น 20% ก็ไอนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่าดำดินมันมีประโยชน์กว่านะมาตัวแตกไปแต่ว่าสปอนไอพวกโลคัสใหม่แบบเร็วๆ 20% แล้วก็นี่อะไรเนี่ยโลคัสสามารถโจมตีทั้งบนบกแล้วก็อากาศได้ไอนี่ก็มีประโยชน์แต่ว่ามันมีไอสปอนคูลเลอร์ไว้ใช้จัดการยิงอากาศอยู่แล้วนี่มันจะเอาไอนี่ไปทำไมวะงั้นผมเลือกไอนี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบบว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เอามาตอนนี้ยังไม่มีอีโวมิชชั่นอาจจะต้องจบดาวนี้ก่อนอิชาเซวานแล้วก็ดิฮาก้ามีคุยมาดิฮาก้าก่อนเลยสัมภาษณ์คนมาสมัครงานใหม่หน่อยถ้าคิดว่าพวกแทงลีเดอร์จะยอมมาร่วมกับฉันไหมพวกนั้นก็เหมือนหินก็เหมือนต้นไม้และเขาที่พวกเขาที่แบบว่าจะต่อกรกับลมพวกเขาตามหาพลังคนง่ายดี
ล้วเจ้าเหรอข้าก็เหมือนเป็นแม่น้ำที่แบบว่าไหลตามแล้วก็ตามหาแกนกลางเหรออืมเข้าใจได้ง่ายดีงั้นมันก็แบบว่าพวกแพ็คลีดเดอร์มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะเราได้เพราะมันพยายามรวบรวมมาแกนกลางมาพันปีแล้วเพราะมันก็แบบว่าเหมือนดับตาบอดแต่พวกมันก็ไม่ได้โง่พวกมันแบบว่ามืดบอดแต่มันก็ไม่ได้โง่ก็แสดงว่าพวกนี้แบบว่ามันก็พร้อมที่จะไอ้พวกผู้นำของพวกเซิร์กในตอนนี้ก็แบบเตรียมตัวรับมือน่าจะเตรียมตัวรับมือกับเคอริแกนแล้วมั้งมาอีชาว่ามาพลังของท่านนี่พลังเยอะมากมากกว่าตัวองค์ราชินีแห่งเซิร์กคนเก่าซะอีกทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ตอนนี้ท่านรับรู้ได้ว่าสวอร์มตัวนี้ก็คือข้าก็คือแบบเป็นเผ่าแมลงก็แบบว่าตอนนี้นี่พวกเซิร์กตอนนี้ก็หลุดจากการควบคุมของเอมอนโดยสมบูรณ์ละถ้าจะควบคุมได้ก็แบบเป็นพวกที่แบบเซิร์กที่หลุดการควบคุมจากเคอริแกนไปนะครับก็ตอนนี้เอมอนก็ไม่น่าจะควบคุมได้ละก็อย่างน้อยก็แบบว่าไม่สามารถควบคุมเคอริแกนได้ละส่วนหนึ่งแต่ว่าพวกเซิร์กที่แบบว่าหลุดการควบคุมจากฝูงสวอมอะไรพวกนี้ก็ยังแบบว่ายังโดนควบคุมได้อยู่ส่วนเซวานคุยกันหน่อยสิมาว่าไงเจ้าได้เกิดใหม่กลายเป็นผู้นำของแพ็คลีดเดอร์ที่แบบยังแบบยังไม่ค่อยมีพลังกูสามารถฉีกพวกเอมอนได้และตอนนี้เจ้าเท่ากับเอมอนไปละที่พยายามจะควบคุมเจ้าเขาไม่สามารถควบคุมฉันได้ฉันรู้สึกได้ว่ามันพลังหายไปแล้วสัมผัสแห่งความมืดนั้นมันมีบางอย่างอยู่ในความมืดแต่ว่ามันหายไปเอมอนต้องตายไปแล้วแน่ๆก่อนที่เขาจะฝังเชื้อฉันข้าเขาว่าแบบนั้นอย่างน้อยแบบว่าเขาสามารถทำการฉีกโลกเป็นชิ้นๆได้มาอันนี้ก็มีการคุยกันนิดๆหน่อยๆเกิดถึงเอมอนสตูตัวชาการในเอพิโซดถัดไปแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมงั้นก็ผมตัดพาร์ทไปเพียงนี้ก่อนละกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับสตาร์คาร์2คาร์ดอมเดอะสวอมกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับในพาร์ทถัดไปสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมขอทำการพักไปเพียงนี้ก่อนละกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกามงามๆ